الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالغيبة والضلال.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناسأوصيكم وبتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارةعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับผมขอสั่งเสียตัวผมเองและท่านพี่น้องให้เราทุกคนได้มีตักวามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าตักวาก็คืออัลอิมติซาลุลอาวามิรวะจตินาบุนนะวาฮีตักวาคือการปฏิบัติตามข้อสั่งข้อใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตามอัลกุรอานนั่นเองวะจตินาบุนนะวาฮีและก็ให้เรานั้นได้งดเว้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามและก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นแบบอย่างให้เราได้ในการดำเนินชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าตักวาท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับในช่วงโอกาสในช่วงที่เราอยู่ในดุนยานี้ในช่วงหลังๆนี้นะครับวิกฤตต่างๆเริ่มมีมากขึ้นที่เรียกว่าสัญญาณของวันกิยามะฮ์อาลามะตุลกิยามะฮ์สัญญาณที่บ่งบอกถึงใกล้วันอวสานของโลกแต่คนเราเนี่ยไม่ค่อยจะนึกถึงเรื่องของวันกิยามะฮ์ไม่ค่อยจะนึกในเรื่องของวันโลกหน้าที่เราจะต้องไปถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักที่ลูไบนะครับจนกระทั่งรถราต้องลอยกันเป็นแพนะครับเกิดน้ำท่วมฝนตกลูกเห็ดตกหิมะแล้วก็วิกฤตต่างๆจนกระทั่งบ้านเราเนี่ยเกิดความร้อนของอากาศจนกระทั่งตั้งแต่เมษามาถึงเดือนนี้พฤษภาฝนเพิ่งจะตกครั้งเดียวแล้วก็ร้อนมากแล้วก็ค่าไฟก็ขึ้นเอาเพราะอะไรเพราะต้องใช้แอร์แต่ว่าไฟของอัลลอฮ์หรือดวงอาทิตย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่เคยส่งมาเลย์กะห์มาเก็บค่าไฟเลยนะครับและในยุคนี้น้ำมันก็แพงขึ้นวิกฤตในเรื่องของการทำมาหากินก็เกิดวิกฤตนะครับสิ่งที่เราได้เห็นทุกวันนี้มันเป็นบ่อเกิดหรือเป็นสิ่งที่ให้เรารู้ว่าสัญญาณวันกิยามะฮ์ใกล้เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้นึกอยู่เสมอว่าเราเป็นมุมินเราต้องทำตัวแบบมุมินเราต้องสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้
นะครับร้อนมากเราก็ไม่บ่นเราก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คืออัลเลาะห์ให้กับคนที่เป็นมุมินแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในยุคนี้สิ่งที่เราจะต้องนึกเสมอก็คือเรื่องอามันอิบาดะเรื่องของการทำความดีไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัตตะฮรีมอายะห์ที่6ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอัลเลาะห์บอกกับผู้ที่ศรัทธาบอกว่าโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราได้รู้นะครับเป็นยุมละห์นิดานะครับเป็นการเรียกเป็นการบอกกับใครมุมินผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านทั้งหลายเองวะอะห์ลีกุมนารอและผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของพวกท่านทั้งหลายให้พ้นจากนารไฟนรกคำว่ากูตัวนี้เป็นเฟียลุลอัมในหลักของภาษาอาหรับจงปกป้องเป็นเฟียลุลอัมคำสั่งใช้อัลเลาะห์สั่งใครสองประเภทสองคนหนึ่งหัวหน้าครอบครัวสองผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของเราให้เราให้พ้นจากไฟนรกทำยังไงครับที่จะให้พ้นกับไฟนรกมีกติกานะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ก็คือเรามีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ผมย้ำเป็นประจำว่าเราจะต้องไม่ไปขอไม่ไปพึ่งกับสิ่งอื่นไม่ไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางผีสางยินโต๊ะแน่แน่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ไปทำไปทำชริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องตรงกับกะลิมะฮ์อันที่หนึ่งว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และต้องปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ก็คือต้องปฏิบัติให้ตรงรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวนี้ใครก็อ้างว่าซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าซุนนะแบบไหนซุนนะก็คือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ซุนนะวัลญะมาอะห์แล้วก็กลุ่มชนส่วนใหญ่เขาทำกันเราก็ทำตามเพราะคนที่ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นชนกลุ่มเล็กนะครับกลุ่มใหญ่เขาทำกันไม่ว่าจะพิธีกรรมอะไรต่างๆอิชิกูโบแล้วก็ตะละเกนเวลาตายพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่มีรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเห็นไหมครับว่าสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคนตายไหมมีซอฮาบะห์ตายไหมตายกันเยอะนะในสงครามแต่รูปแบบที่ท่านนบีสอนเอาไว้มีไหมมานั่งอ่านตะละเกนกันนะครับแล้วก็ทำอิซีกูโบ3วัน7วัน40วัน100วันที่เป็นรูปแบบอย่างนี้ไม่มีจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเราที่เรายืนยันตรงนี้ต้องตรงรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้เราปฏิบัติตรงกับคำปฏิญาณของเราตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งกับใครสั่งกับคนที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานะครับเพราะเรามีอีหม่านมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเราจะต้องปฏิบัติให้ตรงรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายครับเราอยู่ในโลกดุนยานี้ดุนยาเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเองดุนยาไม่ใช่เป้าหมายที่เราอยู่ถาวรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในดุนยาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรากับสังคมของเรานั้นเราจงมีความสบัดมีความอดทนให้มากนะครับพวกเราทุกวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวกับผ่านหนาวกันมามากมายทุกฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะในช่วงของการถือศีลอดอากาศก็ร้อนเราก็สามารถถือศีลอดได้ทั้งเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนชะวาลพวกเราทุกคนต่างก็ถูกทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามก็ได้รับกันทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะมีอายุขนาดไหนอายุน้อยอายุมากนะครับ
ก็ต้องผ่านการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาผมอยากจะนำซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่51ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกเอาไว้บอกว่าไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอัลลอฮฺสั่งอีกกุลบิฟิลุลอัมมุฮัมมัดจงประกาศเถิดว่าลันตุซีบะนาไม่มีใครที่จะประสบนะครับกับแก่พวกเรามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคราะห์กรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครที่จะประสบนอกจากอะไรอิลลามากะตะบัลลอฮุลานานอกจากว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงกําหนดเอาไว้แล้วเท่านั้นเองนะครับอัลเลาะห์กําหนดไว้แล้วว่าข้างหน้าเราจะเกิดอะไรเราจะมีอะไรเราจะตายตอนไหนอัลเลาะห์กําหนดไว้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในกุดรัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กําหนดไว้ให้กับเราทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรานั้นต้องเมื่อประสบเราต้องไม่โอดควรนะหรือว่ามีการแสดงความฉุนเฉียวพูดจาหยาบคายออกมาโดยแสดงความไม่พอใจออกมาให้ผู้คนทั้งหลายมองเห็นพฤติกรรมของเรานี่คือสิ่งที่อิสลามสอนไว้ให้เรานั้นมีความซอบัตมีความอดทนในสิ่งที่เราเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เราได้เกิดขึ้นอันนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ให้เราได้รับรู้นะครับเพราะฉะนั้นทุกต่างๆความเจ็บปวดนะอาจจะมาช่วยให้เราหายปวดได้ก็คือเราต้องมีความซอบัรมีความอดทนอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าอัลลอฮ์จะอยู่กับคนที่มีความซอบัรมีความอดทนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความซอบัรจะไม่เกิดขึ้นกับใครนอกจากคนที่เขาเป็นมุมินเท่านั้นนะครับเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสังคมของเราในปัจจุบันนี้บางทีเนี่ยขาดความอดทนขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับอัลกุรอานบอกไว้อีกบทหนึ่งนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่15ที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนามายูวัฟฟิยัสซอบิรูนอัจรุฮุมบิกอยริฮิซาบอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงแล้วบรรดาผู้ที่มีความซอบัรมีความอดทนนั้นอดทนต่ออะไรต่อบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบของเขาแต่ละคนเขาจะได้รับอะไรอัจรุฮุมบิกอยริฮิซาบเขาจะได้รับสิ่งตอบแทนหรือภาคผลแบบไร้ซึ่งขีดจำกัดหมายถึงยะนีฟิลญันนะห์เขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้และในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราได้รับทราบนะครับบอกว่าอัจบะอัจบันลิอัมริลมุมินินมันน่าแปลกเหลือเกินมันน่ามหัศจรรย์จริงๆสำหรับงานของคนที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอินนะอัมรุฮูกุลลุฮูค่อยรุนว่าสภาพของคนมุมินนั้นมันช่างน่าประทับใจจริงๆบอกว่าอะไรนั่นก็คืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำนั้นนะที่เป็นความดีทั้งหลายนั้นเขาทำขึ้นมานะครับเขาเป็นอัจรุฮูเป็นรางวัลสำหรับเขาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาวะไลซะซาลิกะลิอะฮะดินอิลลัลมุมินีนไม่มีความดีใดๆนะครับนบีบอกว่าเรื่องนี้นั้นไม่มีใครที่จะทำได้อิลลัลมุมินนอกจากคนมุมินเท่านั้นที่เขาทำได้อะไรบ้างครับนั่นก็คืออินอัซอบัตฮุชะรอซะกะรอเมื่อคนมุมินเขาประสบกับความดีได้รับริสกีเยอะๆนะครับเพิ่มพูนริสกีที่อัลเลาะห์ให้มากมายด้วยกันเขาเป็นไงครับชะกะรอเขาก็รู้คุณสขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับวะกานะค่อยรอนละหูนั่นแหละเป็นความดีสำหรับเขาที่อัลเลาะห์จะให้กับเขาเพราะสิ่งที่ได้ริสกีต่างๆแล้วเนี่ยเราได้ริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราก็สามารถที่จะมี
ปัจจัยยังชีพที่จะบริจาคซะกาตออกด้วยความสบายใจนั่นคือคนที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เก็บไว้แบบปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่สนใจที่จะออกแม้แต่ซะกาตแม้แต่สิ่งที่จะต้องออกนะครับอันนี้เป็นความดีสำหรับคนที่เป็นมุมินคนอื่นทำไม่ได้หรอกครับนอกจากคนมุมินเท่านั้นวะอินอัสาบัดดอรรอซอบะรอและตรงกันข้ามถ้าหากว่าเขาเกิดประสบกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ไม่ดีมีเคราะห์กรรมประสบกับเขาต่างๆนานามาประสบกับเขาเขาก็ซอบะรอเขามีความอดทนมีความอดกั้นไม่ตีโพยตีพายไม่โวยวายฝากานะค่อยรอนล่ะนั่นแหละเป็นความดีสำหรับเขานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับคนคนนั้นว่าเขามีความอดทนได้ต่อสิ่งที่ประสบกับเขานะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าคนอื่นทำไม่ได้นอกจากคนที่เป็นมุมินนะครับมุมินคือใครมุมินไม่ใช่คนมีกะลิมะห์ลาอิลาฮิลลัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์ใช้ต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์ห้ามต้องออกห่างที่เรียกว่ามุมินเราอย่าเป็นแค่เป็นมุสลิมอย่างเดียวเพราะบางทีในมุสลิมในดุนยาแต่เป็นกาเฟรในวันอาคิเราะห์ก็มีมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อีกหะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะตีซะมานุนอาลาอุมมะติยูฮิบูนะคอมซันต่อไปอีกไม่นานอุมมะของฉันนบีบอกพวกเขาจะมีความรักความชอบลุ่มหลงใน5อย่างนี้นะครับยุคของเรามียังอันนี้ดูนะครับท่านนบีบอกว่างั้นนบีบอกว่ายูฮิบูนะดุนยาวะยันซาวนัลอาคิเราะห์คือเขาจะรักจะลุ่มหลงแต่เรื่องของดุนยาเรื่องผลประโยชน์ในดุนยาแต่ว่าวะยันซาวนัลอาคิเราะห์แต่ลืมงานที่อัลเลาะห์ใช้ที่จะไปถูกทดสอบในวันอาคิเราะห์หรือสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้เขาที่เป็นความดีในวันอาคิเราะห์เขาลืมนะครับ1แล้วก็วะยุฮิบุนัลมาละวะยันซาวนัลฮิซาบเขารักลุ่มหลงในเรื่องของทรัพย์สมบัติอัลมาลทรัพย์สินเงินทองที่มีไม่รู้จักเท่าไหร่เป็นร้อยล้านพันล้านมีเยอะยิ่งหวงมากวายันเซานัลไฮซาบแต่เขาลืมไปว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนในวันอาคิเราะห์นะครับต่อมาก็คือวายูฮิบูนัลมะคลูกอตวายันเซานัลคอลิกเขารักลุ่มหลงในเรื่องของวัตถุแต่ว่าเขาลืมบุญคุณของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้สร้างนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอันนึงก็คือวะยุฮิบุนัลกุซูรวะยันซานัลกุบูรเขารักลุ่มหลงในอาคารบ้านช่องที่เขาทำขึ้นมาใหญ่โตระโหฐานแต่วะยันซานัลกุบูรแต่ลืมกุบูรลืมยังไงครับกุบูรก็ลืมว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปอยู่ในที่ที่อัลลอฮ์จำกัดเอาไว้กว้างไม่เกิน2ศอกยาวไม่เกินวานั่นก็คือในหลุมฝังศพนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านนบีบอกว่าฟะอินกานัลอัมรกะซาลิกะอิบตะลาฮุมุลลอฮ์ดังนั้นข้อกําหนดต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้กับเราแต่ว่าเป็นการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้ในดุนยานี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ทดสอบจิตใจของคนเราว่าเราจะมีความโลภจะมีความหลงในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้มากมายด้วยกันที่เป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกว่าฮุบบุดดุนยามนุษย์เนี่ยรักลุ่มหลงในเรื่องของดุนยาวะกะรอฮะตุลเมาตแต่ในที่สุดเขาก็พอเกิดความตายขึ้นเพิ่งจะกลัวตอนนั้นแหละตอนที่ญาติพี่น้องของเราตายเห็นคนตายกลัวตอนชั่วคู่ชั่วยามนั่นเองเพราะสักไม่นานก็ลืมนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราต้องผ่านบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้และเราต้องควบคุมอามันของเราให้อยู่ในกรอบของอิสลามที่มาจากคำสอนไม่ใช่อิสลามที่มาจากคำบอกเล่าให้เรายึดมั่นถือมั่น
อยู่ในกาลิมะชาฮาดะลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แล้วเราจะรอดจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบเราทั้งหมดเพราะสิ่งทดสอบทั้งหมดนั้นมันจะมีชัยฏอนคอยยุแย่ให้เราหันเหออกจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกับท่านพี่น้องนะครับว่าเราอย่าลืมตัวจงนึกถึงว่าวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการซอบาร์ไม่มีความอดทนไม่มีการอดกั้นที่จะยืนหยัดอยู่ในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนชัยฏอนมันมาคอยยุแย่ให้เราอยู่ในทางดอลาละอยู่ในทางหลงอย่างแน่นอนนะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนะมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกอฟฟารา